กรณีชื่อพรรคเกรียนเนี่ยที่มีรอเรือเนี่ยอยู่ในชั้นของศาลปกครองนะครับพวกเราเนี่ยยืนยันนะครับว่าเราจะต่อสู้ในการใช้สิทธิ์ในการใช้ชื่อพรรคเกรียนนะครับดังนั้นก็อยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองหากเรากำลังจะบอกประเทศเราเป็น 4.0 เนี่ยผมว่ากกต.ควรจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า co-working space นะครับคือเราสามารถพักกันเหมือนเล็กๆสามารถไปใช้ co-working space เนี่ยในการจัดประชุมพูดคุยนะครับหรือทำงานบนออนไลน์บนคลาวด์นะครับดังนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาสถานที่ผมกำลังคิดว่าผมจะหาสถานที่พักยังไงนะครับตะกี้ปึกต่อรองแล้วว่าจะเอาตู้ปอนอก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราทำงานจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้เราไม่มีที่ทำการพักแบบนั้นหรอกนะครับผมไปหาแถวเนี่ยแมคโดนัลด์หรืออะไรเงี้ยนะฮะกูร้านกาแฟคุยกันอันนี้ก็ผมคิดว่ามันไม่ควรมีระเบียบอะไรที่แข็งขนาดนั้นกปช.เนี่ยอายัดบัญชีผมมา4ปีกว่าแล้วและคดีเนี่ยไม่ไปรายงานตัวเนี่ยถึงศาลฎีกานะครับปรับไป 3,000 บาทคดีจบไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคสช.เนี่ยยังไม่ยกเลิกการอายัดบัญชีทำให้ผมเนี่ยมีปัญหาว่าหากผมเป็นหาสมาชิกเลือกผมเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยผมจะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารในนามของพรรคเนี่ยผมเปิดไม่ได้ดังนั้นผมได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่กกต.แล้วเนี่ยนะครับผมก็ปรึกษาแล้วว่าจะเอาเงินสดมาตั้งไว้ได้แทนไหมรวบรวมเงินก่อตั้งพรรค1 ล้านบาทเขาบอกว่าไม่ได้จะต้องไปขอบัญชีเปิดบัญชีให้ได้ดังนั้นเนี่ยผมจะต้องไปพบคุณประยุทธ์ครับนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของการไปพบคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าจะให้ผมเข้าพบหรือไม่นะครับแต่ว่าผมจะไปดักรอท่านในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ท่านไปนะครับเพื่อจะเรียนนะครับจริงๆผมส่งหนังสือไปแล้วนะครับให้ท่านไปแล้วว่าเราขอให้ทางคสช.เนี่ยยกเลิกอายัดบัญชีแต่ว่าไม่มีการตอบรับ